เล็กแนะนำตัวครับผมเล็กครับสังเล็กเกียรติจารย์เจอบิลาดีนี่เคยกันยังนี่เคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวเป็นไงจะน้ำเหรอที่นี่ใช่ไหมนะที่นี่ครับก็ไม่นานเลยไม่นานครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่อ่ะวันนั้น122ครับวันนี้ก็122ครับผมเป็นไงเหยียบตาช่างเมื่อเช้าก็มาพอดีครับชลุยเลยนะครับผมวันนั้นเราชนะเขาด้วยลูกไหนคิดว่าก็คิดว่าทีมลุงไหนแข็งกว่าเรียมกว่าบิดอะไรดีกว่าวันนี้เขาก็ร่างกายเขาน่าจะดูดีเหมือนกันนะดูดีครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะก็เกียรติภูมิครับกี่วันได้รอบนี้ก็ตั้งแต่ยิงแชมป์เสร็จก็เข้าค่ายเก็บตัวไม่ไปไหนครับอืมคึกคักนะตอนนี้ที่ค่ายนะแชมป์สองเส้นไหมล่ะกี่เส้นตอนนี้สองครับสองนะเอาเราสูงเท่าไหร่106.7ครับน้ำหนักปล่อยของเราอ่ะ19ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว20กว่าปีเป็นไงผลงานล่าสุด3ไฟท์มาเป็นไงบ้างก็แพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองคือพิกัดที่เราชอบนี่ร้อน122นี่โอเคไหมช่วงกลางวันเนี่ยเรื่องมันใหญ่ไหมโอเคครับว่า20ได้ได้อยู่นะครับเมื่อก่อนเราชกอยู่เท่าไหร่ล่าสุด118เป็นเยี่ยม118ครับแต่ตอนนี้มันกลางวันมันต้อง122มันก็ได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นช่วงวันเสาร์118ได้ตามวันนี้ก็ยังได้อยู่นะตามวันนี้128เราเป็นมวยประเภทไหนอ่ะมวยของกูต่อสู้มีอะไรหน้ากลัวไหมวันนี้เจอกันมาแล้วก็มีของเหมือนกันครับเขาก็เดินเหมือนกันนะเดินไม่หยุดเหมือนกันครับเราก็งัดมาสู้ทุกรูปแบบก็เสริมมาเยอะครับไม่ใช่ก่ออย่างเดียวล้ำกับใครบ้างในค่ายก็มีพวกสายว่าน้อยพวกซุปเปอร์บอลหลายคนนะไฟแดงหลายคนเพื่อนลูกลาดจังหวัดพัทลุงอ่ะลูกลาดพัทลุงควักคนพัทลุงเราในเชียร์กันนะครับก็ควักปีดองเจ้าตายเจ้าพัทลุงครับเจอไม่มาแย่เลยครับเต็มดีแน่นอนครับโอเคดีครับดูเนื้อตัวฮะปึกไม่ปึกดูก่อนนะปึกไม่ปึกนี่ดูหน้าท้องนี่ปึกนึงโอเคก็พันของจ้าครับผมไปดูนี่ครับบิลลี่ดินแสงมรกตครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านี่วันนั้นพลาดเข้ามาใช่ไหมพลาดครับแพ้วันนั้นมันแพ้ยังไงเราแพ้คิดว่าเราแพ้เหลี่ยมแพ้ทรงรู้ว่ายังไงแพ้เหลี่ยมตายยกสี่วันนี้เราก็แก้มาใหม่แก้แล้วซ้อมมาเป็นอย่างดีซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับไม่กูปั้มกูซ้อมที่ไม่ต้องพูดถึงกี่วันนะเอ้าโอ้ประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์รอบที่แล้วพิกัดเท่าไหร่123ครับวันนี้122ครับแสดงว่าข้ามาพิกัดตัวเองนะ122นี่ชอบมั้ยก็ได้ได้อยู่นะเอาเราสูงครับสูงเท่าไหร่162ครับน้ำหนักปล่อยประมาณ59-60ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละกำลังเข้า22ครับกำลังเข้า22ผลงาน3ไฟเป็นไงบ้างชกกับใครบ้างก็2ไฟหลังแพ้ครับแพ้หมดเลยครับแล้วก่อนนั้นนะก่อนนั้นก็ชนะกุมารเงินชนะแล้วก็มาแพ้2ไฟกลับมาแพ้สักเล็กแล้วก็แค่สิงห์ลมทองครับก็ต้องเรียกความมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับคิดว่าวันนี้เอาอะไรไปสู้คู่ปรับเก่าวันนี้น่าจะเข่าเหมือนเดิมครับเข่าเหมือนเดิมนะเดินให้ชิดเดินให้ติดร่างกายไม่มีปัญหาครับอ่ะเป็นไงพี่ที่ค่ายเขาหัวตั้งหัวหน้าค่ายหัวหน้าค่ายเขากำชับอะไรบ้างไฟนี้ก็กำชับมาชนะเอาแล้วชนะขอได้อาทิตย์กับค่ายนะเอาลูกหลานจังหวัดวีรัมย์ครับเอาฝากคนบุรีรัมย์มาวันนี้ครับขอให้ชาววีรัมย์ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอบคุณน้องชายครับผมขอโชคดีครับไป